ผู้ชมคะกลับมาสู่ห้องข่าวบันเทิงนะคะใครที่อยากสวยขึ้นอยากหล่อขึ้นห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราแน่นมากเลยขอต้อนรับคุณต่ายณัฐพลค่ะคุณลูกจันทร์คุณแนนซี่ดีฟ้าเมคโอเวอร์คุณต๊อกคุณบอลจากเลมีนไทยแลนด์ซีซั่น3ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะพี่ต่ายมาทั้งทีเนี่ยนะครับมาพร้อมๆกับน้องๆทั้ง2รายการนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมีอะไรดีๆมาแนะนำเราเชิญเลยครับจริงๆครับก็อย่างที่ชมพู่บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็สนใจเรื่องความสวยความงามกันมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็ไกลตัวกว่าจะสวยจะหล่อต้องแบบว่าเกิดมาหน้าตาดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยก็สามารถมีใบหน้าที่สวยแล้วก็หล่อได้ดูอย่างน้องเลดมีอินแล้วก็น้องดีว่านะแต่ละคนนะครับก็เปลี่ยนโฉมกันไปแบบแน่นเลยนะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของศัลยกรรมนะที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสวยงามได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดบังแล้วทุกคนทำพร้อมที่จะเปิดเผยและให้ความรู้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันปลอดภัยใช่แล้วง่ายครับแล้วก็สำหรับครั้งนี้นะครับผมก็เห็นว่าจริงๆทุกคนเนี่ยกำลังสนใจเกี่ยวเรื่องความสวยความงามนะครับเราเองก็เลยเรียกว่าเอาทีมแพทย์นะครับจากประเทศเกาหลีนะฮะจากรายการ Let Me In นะครับแล้วก็ดีว่านะครับก็มาที่เมืองไทยนะครับในวันที่16 17 18นี้นะครับที่ Four Point ครับสุขุมวิท15ครับเพื่อมาให้คำปรึกษาคือใครที่นั่งชมอยู่นะคุณขาอยากจะมีใบหน้าที่สวยขึ้นหรือว่ามีบุคลิกที่มั่นใจขึ้นไปที่งานนี้มีคนให้คำปรึกษาแบบว่าละเอียดยิบเลยใช่คือถ้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างคุณตายจริงๆแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเอาคุณหมอนะครับมาจาก3โรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นบาโนบากินะครับดรีมแล้วก็เจเจนะครับก็คือจะมาให้คำปรึกษาครับสมมุติคุณชมพู่เนี่ยสวยอยู่แล้วแต่อยากสวยขึ้นก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้ว่าควรจะปรับรูปหน้าหรือทำอะไรให้สวยกว่านี้อะไรเงี้ยก่อนเข้ารายการแอบปรึกษานะตอนเนี้ยผู้หญิงน่ะตาสองชั้นชัดเวลาแต่งหน้าก็จะสวยขึ้นนี่ก็อยากทำตาสองชั้นอยู่จริงนี่จะสวยอยู่แล้วจะสวยกว่าเดิมปกติเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะต้องใส่เหมือนแบบอะไรนะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เพื่อการสองชั้นชัดครั้งนี้ก็ไม่ต้องเลยตื่นมาสวยเลยปิ๊งเลยใช่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พาน้องๆนะครับจากรายการ Let Me In นะครับแล้วก็ดีว่าอยากจะให้มาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่แชร์ประสบการณ์กันดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างลูกจันเลยนะครับเอาขอคนแรกก่อนเลยดีกว่าลูกจันจ๋าก่อนที่จะมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรแล้วพอทำแล้วพอหลังทำแล้วเนี่ยเราดียังไงชีวิตเราเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วแบบเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ทำนะคะเราจะเป็นคนแบบว่าทำให้ตัวเองทำเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเหมือนปิดปมที่เราแบบรู้สึกว่าเราไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่คุณดูนี่คุณแม่เจ้าตัวไหนตัวอะไรกันเสื้อดำตัวอะไรกันน้ำหนักคุณลูกจันเนี่ยณปัจจุบันนี้หายไปแล้ว40กิโลคุณขาใช่ใช่แล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่อแล้วเดี๋ยวนี้คือจันก็แบบมีความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนนะเราชอบเอาปลอบใจตัวเองว่าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าแบบเดินไปไหนคนก็สามารถทักเราว่าสวยได้แล้วเออเมื่อเช้าเดินมาปุ๊บมันน่าเดินมาเจอนี่ยังชมเลยบอกสวยมากเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากค่ะสวยถามจริงพอเราสวยขึ้นผอมลงการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะไหมมั่นใจเรียกว่ามั่นใจขึ้นมาแบบเต็มร้อยเลยเพราะว่าเวลาแต่งตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาการแต่งตัวหรือว่าอะไรก็ตามเราจะรู้สึกมีความมั่นใจเรารูปร่างดีขึ้นเราหน้าเราแบบเหมือนเวลาไปแต่งหน้าที่ไหนเหมือนพี่ชมพู่บอกเมื่อกี้ช่างแต่งหน้าเขาจะบอกเลยเออทำหน้าแล้วแต่งหน้าง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบโอเวอร์ค่ะคือมันดูธรรมชาติใช่พอที่ผมเห็นน้องเนี่ยก็ยังนึกว่าไม่ได้ทำอะไรดูแบบรับบาลานซ์คือสวยอยู่แล้วอย่างงี้จริงครับจ้าไม่ต้องใจแล้วยอมจริงๆจ้าแม่คุณยอมจริงๆแล้วต้องยอมนะจริงเพราะนางสวยขึ้นจริงๆอ้าวมาถึงคนที่2บ้างแนนซี่นี่ก็ไม่เบาเลยนี่สวยผิดรูปผิดร่างเลยจริงๆใช่เป็นยังไงบ้างจ้าเล่าให้เราฟังหน่อยก่อนทำนะคะคือหนูเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแบบว่าเป็นเด็กแบบขี้อายแล้วก็แบบขี้น้อยใจชอบคิดไปเองว่าเอ้ยเราไม่สวยเราอ้วนอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเข้ารายการได้ไปศัลยกรรมที่เกาหลีใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกแบบมองด้านไหนเอ้ยสวยอะสวยแล้วก็เพื่อนๆก็แบบทักว่าเอ้ยทำไมสวยขึ้นอะไรเราก็บอกว่าเราสวยแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีทั้งความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ที่ดีมากๆเลยก็คือสุขภาพเนี่ยดีมากเพราะว่าเริ่มจากการออกกำลังกายด้วยค่ะจากอ้วนๆเนี่ยแล้วก็เห็นไหมดูเป็นไงใช่อ่ะเปลี่ยนไปตัวละครเลยเนาะเปลี่ยนว้าวเลยอ่ะพอเปิดประตูมาว้าวจริงๆนะวันนั้นน่ะจริงๆนะจำได้เลยอ่ะตอนนั้นนี่แนนทำอะไรบ้างครับหนูนะคะก็บนหน้านี้จะมีเปิดหัวตาหางตานะคะแล้วก็ทำจมูกค่ะแล้วก็มีฉีดไขมันเล็กๆน้อยๆเห็นไหมบางทีคือเดี๋ยวนี้มันจะมีการแบบฉีดไขมันครับทำให้หน้าเนี่ยดูแบบซอฟต์ขึ้นนุ่มเพราะบางทีคนไทยหน้าจะดูแบบ
คมแล้วก็ชัดเกินอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันมีผลนะอย่างหางตาก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตกลงมามันดูโง่เฮงเราไม่ดีเลยถูกต้องแล้วก็ดูแก่ขึ้นด้วยจริงๆอุ๊ยทําต้องมองมาทางนี้ด้วยไม่แก่ไม่พูดเรื่องพี่เอดังมากคนเราเนี่ยใครๆก็อยากเด็กลงเด็กลงบอกเลยมาฝั่งเลยพี่อินไทยแลนด์บ้างคุณถามบอกได้เลยว่านี่คือท็อกออฟเดอะทาวน์มากสําหรับผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปแบบหนูเป็นแฟนคลับเค้าเลยนะจากเดิมเปิดมานึกว่าดาราเกาหลีคุณท็อปเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณบอลขอคุณบอลบอลคุณบอลครับ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 เป็นยังไงบ้างก็ด้วยความใฝ่ฝันที่อนาคตอยากเป็นเชฟนะครับก็ทําให้มาได้มาสมัครในรายการนี้ครับแล้วก็เพราะว่า10กว่าปีไม่เคยยิ้มเห็นฟันให้คนอื่นเห็นเลยครับก็คือไม่มีรอยยิ้มที่สดใสเลยแต่พอมาสมัครรายการนี้ก็ทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็กล้าที่บริการลูกค้ามากขึ้นครับในการด้านทางการทําอาหารเนี่ยครับคราวนี้อาหารอร่อยอยู่แล้วเห็นหน้าเชฟยิ่งอร่อยกว่าเดิมถูกฮะดูจากหน้าเดิมนี่เรียกว่าเปลี่ยนสัญชาติเลยจริงๆอ๋อนี่คุณต๊อปเป็นเชฟเรานี่ไอ้คุณบอลเชฟเราที่เป็นเชฟใช่แต่ว่ามีผลต่อหน้าที่การงานด้วยไงคุณดิฉันน่ะจําเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนจนดิฉันนึกว่าเทปเป็นแฟนกันนะน่ะไม่ใช่งงไปหมดไม่ใช่เดี๋ยวผมจูนคุณก่อนคุณคะใช่วันที่16ถึง78คุณต้องไปนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจนพิธีกรยังจําไม่ได้เลยคุณแต่มันดีขึ้นไงคุณมันดีขึ้นหล่อมากหล่อมากหน้าน้องใสขึ้นมากจริงๆนะต้องดูแลตัวเองแบบนี้นะครับดูเกาหลีเลยแต่นี่ผมบอกก่อนนะครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นจากทีมแพทย์ไทยทีมอะไรคุณต่ายพูดต่อทีมคุณหมอไทยจริงๆแล้วในงานเนี่ยครับเราเชิญโรงพยาบาลจากเกาหลีเนี่ย3โรงพยาบาลนะครับที่เป็นคุณหมอมาให้คำปรึกษาเนี่ยแต่จริงๆก็จะมีคุณหมอจากไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นเวอร์เทคนะครับแล้วก็ทางเมโกะครับซึ่งจริงๆแล้วเวอร์เทคกับเมโกะเนี่ยก็เป็นคนเปลี่ยนโฉมให้กับคุณบอลก็เนี่ยที่เราบอกไงบอกว่าจริงๆแล้วหมอไทยเราเนี่ยก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยเห็นป้าบอกแล้วที่ออกมาเนี่ยคือเปลี่ยนและเปลี่ยนบุคลิกภาพเขาให้เขาดูดีขึ้นมาเลยอ่ะถึงได้บอกว่าไปปรึกษากันได้ใช่และคุยกับคนต่ายดีอย่างคืออะไรรู้ไหมคุณไม่ใช่คนคนเดียวจะทำทั้งหมดร่างกายแล้วนะหมอเฉพาะทางเก่งคนละแบบใช่ไหมเขาจะดูเรื่องรูปร่างเรื่องตาเรื่องไขมันคนละแบบเลยนะใช่ใช่ครับอย่างผมบอกว่าบานูบากิเนี่ยเกิดจากคุณหมอ4ท่านที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน4ด้านแล้วก็มารวมตัวกันเปิดโรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอที่มาเนี่ยก็คือจะเป็นคุณหมอที่ดูเรื่องโครงหน้าซึ่งสามารถแบบว่าดูภาพรวมวิเคราะห์ภาพรวมให้ได้เลยว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทำคิ้วทำตาทำจมูกทำปากหรือว่าปรับรูปหน้ายังไงอะไรเงี้ยครับค่ะคนสุดท้ายของเราคนสวยของเรามายิ้มสำรวมมากยิ้มสำรวมมากเลยครับผมครับโอ้ยแต่ยิ้มยงเขาเปลี่ยนไปมากแล้วคุณยิ้มหวานค่ะสำหรับท็อปก็ตั้งแต่ทำมาก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนทักว่าดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหน้าเด็กลงเนาะปกติจะเป็นคนหน้าแก่เกินอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โค้งหน้าจะชัดนะคะก็มีการลดได้ไปทําที่โรงพยาบาลบานโนบากินะคะก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่ๆร่างที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็แบบเอาใจใส่ทุกอย่างนะคะแล้วก็แบบเหมือนเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเหมือนภาษาอะไรเราไม่ได้ใช่มั้ยคะมีพวกพี่ร่างคนไทยเยอะมากเลยค่ะที่นั่นเนาะใครที่จะไปที่เกาหลีก็ไม่ต้องกังวลนะคะนี่บอกเลยเพราะจริงๆแล้วคือผมไปดูโรงพยาบาลที่นั่นนะครับคือจริงๆแล้วคือดูสบายนะคล้ายโรงแรมคือดูสะอาดแล้วก็มีคนที่คอยดูแลพยาบาลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือพนักงานที่นั่นเนี่ยดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสาวสวยที่เป็นพิตตี้อ่ะทุกคนดูสวยหมดเลยพนักงานเขาสวยมากแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีแบบมุมนั่งเล่นดูแบบสบายๆรีแลกซ์หมดรีแลกซ์หมดเข้าไปแล้วอุ่นใจสบายใจว่างั้นค่ะบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากมั่นใจขึ้นดูดีขึ้นวันนี้นะเราเห็นทั้ง4คนรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขาไม่กล้ายิ้มเต็มปากแบบนี้กันเลยนะทุกวันนี้มั่นใจและสามารถยิ้มได้อย่างสบายใจใครอยากดูดีแบบนี้ไปที่งานนี้คุณต่ายขาฝากหน่อยค่ะใช่ครับนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมนะครับปรึกษากับคุณหมอนะครับวันที่16 17 18มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มครับใครที่สนใจปรึกษานะครับก็สามารถโทรได้เลยนะครับที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับ025765899นะครับคอลเซ็นเตอร์ก็ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับก็สามารถโทรเข้าไปบุ๊กิ้งได้เลยว่าจะมากี่โมงนะครับหรือว่าเข้าไปที่ LINE แอดก็ได้ครับ The Aesthetic Center นี่ครับแล้วก็ Facebook The Aesthetic Center เช่นกันนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยตามที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับจริงๆค่ะบางทีคนเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหารูปหน้าอะไรแต่ว่าอยากสวยขึ้นมั่นใจขึ้นก็ไปได้นะทุกอย่างสามารถทำได้เอาจริงนะชมพู่เนี่ย
นัดกับพี่ต่ายละเดี๋ยววันที่18ไปเหมือนกันมาเลยครับพี่ต่ายฝากไปแล้วให้หนูฝากมั่งดีกว่าดีว่าเมคโอเวอร์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเร็วๆขออนุญาตฝากนิดนึงเอาเลยของกันนะคะก็เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผ่านไปแล้วเป็นรอบเข้ารอบเซมิไฟแนลเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากเชียร์ด้วยนะคะเป็นไงล่ะน้องแนนซี่คนไม่สวยค่ะค่ะก็อยากกันซะทีอยากจะฝากรายการนะคะดีว่าเมคโอเวอร์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นรอบน็อกเอาท์ของสาย B นะคะก็จะมีทั้งหมด4คนที่เหลือนะคะมีแนนซี่นะคะมีพี่กลมมีพี่เป้แล้วก็น้องแตงโมนะคะลุ้นกันต่อไปว่าใครจะได้เข้ารอบค่ะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเอาล่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีเรื่องราวดีๆกับพฤษภาคมนี้ค่ะเสียงดนตรีไทยจะดังกระหึ่มกึกก้องความสุขจะอบอวลในหัวใจคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งนึงนะคะกลับมาครั้งใหม่อย่างยิ่งใหญ่ค่ะของละครเวทีโฮมโรงมิวสิคัลค่ะละครเวทีที่คุณผู้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าและน่าประทับใจมากที่สุดพร้อมสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยนะคะนำแสดงโดยคุณอ้ำก้อนกันพออีสุประวัติคุณเบิ่งทวีศักดิ์นะคะคุณโยกอ้ำแชร์คุณแนนสัทธิดาแม่เมาสุดาและดาราสมทบอีกมากมายค่ะเปิดโชว์ในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนค่ะณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันเปิดให้จองบัตรพร้อมกันในวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสอบถามข้อมูลนะคะโทรไปเลยค่ะที่022623456ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณต่ายและน้องๆทั้ง4ท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบคุณครับและเจอกันวันอาทิตย์